Hello everyone นะคะ Welcome to learn Kip History with Teacher อ๋อนะคะวันนี้นะคะเราครูจะมาสอนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะว่ามีประเทศใดบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนประเทศเพื่อนบ้านของเรามารู้ก่อนว่าอาเซียนคืออะไรนะคะอาเซียนนะคะคือประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือเราจะเรียกว่า Association ofSouth East Nation หรืออาเซียนนะคะหรืออาเซียนนั่นเองโดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องของสันติภาพนะคะความมั่นคงเศรษฐกิจองค์ความรู้สังคมวัฒนธรรมนะคะบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันนะคะมีผลประโยชน์ร่วมกันเราไปดูความเป็นมาของอาเซียนกันก่อนนะคะสมาคมอาเซียนนะคะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก่อตั้งโดยปริญญากรุงเทพนะคะ Bangkok Declaration นะคะ Bangkok Declaration นะคะก่อตั้งเมื่อวันที่8สิงหาคมนะคะพ.ศ.2510โดยมี5ประเทศแรกลูก5ประเทศแรกนะคะประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ไทย5คนแรกที่เข้ามานะคะเป็นสมาชิกของอาเซียนก่อนนะคะก่อตั้งประเทศแรกก่อนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมประเทศนะคะของทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อมานะคะ5ประเทศหลังค่ะมีสมาชิกเพิ่มนะคะมีสมาชิกเพิ่มได้แก่ประเทศที่เข้าร่วมบรูไนเวียดนามลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชาตามลำดับนะคะจึงทำให้ปัจจุบันเรามีอาเซียนทั้งหมด10ประเทศนะคะเรามาดูค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะคือให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะคะให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียนของเราเพื่อผลประโยชน์ในอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจการส่งออกการนำเข้าของสินค้านะคะจะเริ่มใช้เมื่อปีพ.ศ.2558ประชาคมอาเซียนของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะดำเนินการควบคู่ไปกับประชาการเมืองประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงของอาเซียนของเรานะคะและประชาคมสังคมวัฒนธรรมมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะคะซึ่งเป็นส่วนหลักของประชาคมอาเซียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูสัญลักษณ์อาเซียนก่อนสัญลักษณ์อาเซียนนะคะจะเป็นรูปให้รวงข้าวมัดรวมกันนะคะรวมข้าวมัดรวมกันให้สัญลักษณ์เป็น10ประเทศรวมกันนะคะแล้วนะคะคล้ายๆตาอาเซียนนี่แหละมันเป็นตาอาเซียนเลยนะคะโดยสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้านะคะสีขาวที่อยู่ด้านขอบนี้นะคะนักเรียนหมายถึงความบริสุทธิ์นะคะ3สีน้ำเงินนะคะขอบด้านนอกหมายถึงความสันติภาพนะคะและความมั่นคงสุดท้ายนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะรวมข้าวของเราแล้วความฝันนะคะของอาเซียนก็คือ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์แล้วก็1ประชาคมนะคะ One Vision One Identity One Community นะคะก็คือวิสัยทัศน์นะคะยิงปองปิดไมค์ค่ะโอเคต่อไปนะคะจุดประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนจุดประสงค์หลักเลยนะคะมีทั้งหมด7ประการด้วยกันในการก่อตั้งอาเซียนนะคะ1เลยส่งเสริมความร่วมมือนะคะและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แล้วก็การบริการมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะ2ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค3เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคต่างๆนะคะ4ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงมีคุณภาพดีขึ้นนะคะ5ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัยการส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ6เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอุตสาหกรรมการขยายการค้าตลอดจนถึงการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคมสุดท้ายนะคะ7
เสริมสร้างความร่วมมือทางอาเซียนการกับประเทศภายนอกองค์กรร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆแล้วก็การสร้างองค์กรระหว่างประเทศอันนี้คือจุดประสงค์ของอาเซียนนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเศรษฐกิจใช่ไหมลูกของไทยรับของประเทศอื่นเข้ามาเราก็ส่งออกประเทศอาเซียนของเรานะคะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าสังคมวัฒนธรรมต่างๆนะคะเราไปดูประเทศเพื่อนบ้านเรามีประเทศใดบ้างนะคะที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ Association Southeast Asian Nation นะคะก็คือดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียประกอบด้วยประเทศ11ประเทศด้วยกันแยกออกเป็น2กลุ่มค่ะนักเรียนนะคะกลุ่มแรกนะคะประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรหรือแผ่นดินใหญ่นะคะก็คือประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามแล้วก็มาเลเซียนักเรียนจำดีๆนะว่ามีกี่ประเทศนะคะในคาบสมุทรหรือแผ่นดินใหญ่มีทั้งหมดกี่ประเทศก็คือ6ประเทศเนาะต่อไปประเทศที่เป็นหมู่เกาะบ้างประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะคะก็คือประเทศอินโดนีเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศบรูไนประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศติมอร์เลสเต้นะคะเราไปดูซิว่าเพื่อนบ้านเราที่ติดประเทศไทยมีประเทศใดบ้างนะคะประเทศไทยที่มีดินแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเช่นประเทศเมียนมาเมียนมาอยู่ทางเหนือของประเทศนี้เนาะเมียนมานะคะติดพรมแดนกับประเทศทางทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกประเทศลาวประเทศลาวนะคะติดพรมแดนของประเทศทางทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะต่อไปประเทศกัมพูชาค่ะประเทศกัมพูชานะคะสีดูเนี่ยลูกเป็นพรมแดนติดกับประเทศอยู่ของประเทศไทยอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต่อไปนะคะประเทศมาเลเซียอยู่ทางใต้ของประเทศไทยค่ะลูกปูถามน้องวิวน้องวิวประเทศลาวอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทยคะดูดีๆนะคะน้องวิวประเทศลาวอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทยคะทางทิศเหนือและตะวันออกเอ้ยทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้นะคะก็คืออยู่ทางทิศเหนือใช่ไหมลูกทางทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต่อไปน้องบีมเมียนมาอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทยคะบีมทิศตะวันตกครับทิศอะไรกับทิศอะไรนะลูกตอบดังๆเลยครับเหนือกับทิศตะวันตกครับทิศเหนือกับทิศตะวันตกนะคะต่อไปปิงปองปิงปองที่มาเลเซียอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทยคะปิงปองทิศทางใต้ครับใต้ครับอยู่ทางใต้นะคะน้องออมกัมพูชาอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทยคะทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉียงเหนือค่ะทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคือแต่ละประเทศนะคะจะอยู่ใกล้ประเทศไทยที่สุดมีทั้งหมดกี่ประเทศน้องแจนกี่ประเทศคะ6ประเทศค่ะมีประเทศอะไรบ้างลูกเมียนมาลาวเวียดนามไทยกัมพูชามาเลเซียประเทศที่ติดประเทศไทยนะคะคือมี4ประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียนะคะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปเราไปดูนะคะทำไมถึงได้
ถูกแบ่งแยกออกมาเป็น2กลุ่มทำไมถึงไม่ถูกแบ่งแยกออกมาเป็น2กลุ่มจากที่ครูพูดเมื่อกี้นะคะประเทศที่อยู่เป็นแผ่นดินใหญ่นะคะแผ่นดินใหญ่ก็จะมีประเทศเมียนมาใช่ไหมลูกลาวกัมพูชามาเลเซียนะคะไทยแล้วประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะคะเป็นหมู่เกาะเล็กๆเห็นไหมคะลูกนะคะเป็นหมู่เกาะเป็นฟิลิปปินส์นะคะบูไนสิงคโปร์โนสิงคโปร์ซอรี่ลูกติมอร์เลสเต้นะคะที่เป็นหมู่เกาะแยกตัวออกมานะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะ10ประเทศ10ประเทศนะคะก็คืออยู่ในอาเซียนเหมือนกันนะคะเราไปดูความคล้ายคลึงในด้านต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านบ้างในความคล้ายคลึงของประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันด้านเชื้อชาติภาษาและลักษณะการเมืองการปกครองนะคะแต่จะมีความคล้ายคลึงกันหลายด้านเช่นมีรากฐานอารยธรรมจีนและอินเดียเหมือนกันนะคะอารยธรรมจีนอินเดียมีทรัพยากรคล้ายคลึงกันเช่นเป็นแหล่งปลูกข้าวของโลกนะคะมีป่าไม้ยางพาราเครื่องเทศแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแร่ดีบุกทองเงินอัญมณีนะคะแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรมทำสวนทำไร่ทำนาที่ไม่ลูกด้านภาษาด้านศาสนาศาสนาหลักในภูมิภาคนี้ก็คือศาสนาพุทธนะคะพุทธศาสนาศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์นะคะที่นับถือคล้ายคลึงกันบางประเทศนะคะในการพูดสื่อสารบางประเทศพูดภาษาคล้ายคลึงกันเช่นภาษาไทยภาษาลาวนะคะภาษาบาฮาบาฮาแปลว่าภาษานะลูกบาฮาแปลว่าภาษานะคะบาฮาซามาเลเซียนะคะกับบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซานี่คือภาษานะคะแล้วเรามีการจับมือนะคะเชื่อมสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะคะมีความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสภาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยเพื่อร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมอันนี้คือหลัก3หลักใหญ่นะคะก็คือด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครูจะถามพร้อมที่จะตอบหรือยังคะน้องเหนือค่ะค่ะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศคะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้11ประเทศ11ประเทศนะคะต่อไปเปตองค่ะประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรหรือแผ่นดินใหญ่มีประเทศอะไรบ้างคะมีเมียนมาประเทศไทยประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียค่ะพูดค่ะดีมากต่อไปน้องขิงน้องขิงค่ะประเทศที่เป็นหมู่เกาะมีประเทศอะไรบ้างคะประเทศอินโดนีเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศบูไนประเทศฟิลิปปินส์ประเทศประเทศติมอร์เลสเตติมอร์เลสเตนะคะติมอร์เลสเตเนี่ยความจริงนะคะตอนที่ยังไม่แยกนักเรียนเขาอยู่ที่อินโดนีเซียแต่เขานะคะเกิดสงครามขึ้นนะคะเกิดความแบ่งแยกออกมาเป็นประเทศของตัวเองเดี๋ยวเราจะมาเรียนในครั้งต่อไปเนาะต่อไปโอทูค่ะคำขวัญอาเซียนคำขวัญอาเซียนว่าsorry ค่ะคำขวัญอาเซียนว่ายังไงบ้างลูก1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมครับค่ะหรือเราเรียกว่า one vision one identity one community นะคะ community นี่ก็คือเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจนะคะลูก
ถามน้องแตงโมแตงโมคะจากสัญลักษณ์ตาอาเซียนนะคะสัญลักษณ์ตาอาเซียนสีแดงหมายถึงอะไรลูกหมายถึงความกล้าหาญค่ะแล้วก็ความก้าวหน้าน้องซินนี่สีขาวกับสีน้ำเงินหมายถึงอะไรคะลูกสีขาวหมายถึงความไม่สูดสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพค่ะและก็ความมั่นคงเนาะพูดค่ะน้องฮารุสีเหลืองสีเหลืองหมายถึงอะไรคะลูกสีเหลืองนั่นลูกทันระบูทันสรีทันเลิกอะไรนะดังๆทันลูกนะคะทันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วทั้งสีเหลืองเนี่ยทั้ง10ประเทศเนี่ยนะคะทั้ง10ประเทศนะคะเหมือนกับอะไรนักเรียนมองเห็นเหมือนกับเป็นมรรคของอะไรของอะไรลูกข้าวต้นข้าวนะคะจุดประสงค์หลักนะคะจุดประสงค์หลักของอาเซียนมีทั้งหมด7ประการนะคะให้นักเรียนไปทบทวนนะคะครูมีนะคะโฮมเวิร์คให้นักเรียนนะคะโฮมเวิร์คนะคะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันจากที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้เองนะคะอาเซียนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะลูกให้นักเรียนไลค์นะคะในสมุดหรือเปเปอร์นะคะอันเซอร์ให้เรียบร้อยเนาะโอเคถ้าไม่มีข้อสงสัยแล้วเดี๋ยว next time นะคะเราเจอกันใหม่นะคะ student goodbye ค่ะ